กลับมาคุยเรื่องการเมืองกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์ปรับยุทธศาสตร์ครับในการเลือกตั้งผู้ว่าขออนุญาตแซวนะฮะจริงๆช่วงนี้ต้องตั้งชื่อเลยครับว่าช่วงปวดหัวเลือกซาร่าไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์วันนี้เป็นช่วงปวดหัวไม่ไหวข่าวคือยังกล้าคิดนะครับยังกล้าคิดจริงๆฮะคุณชูวัฒน์จัดหน่อยดิปรับยุทธศาสตร์นะฮะทำโปสเตอร์ทำคัทเอาท์ใหม่ป้ายประชาสัมพันธ์ใหม่นะฮะ3แบบแรกนะครับเน้นย้ำไปถึงความเป็นประชาธิปัตย์ครับนะครับแล้วก็ชูตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเต็มๆนะฮะหัวหน้าพรรคเป็นจุดขายเลยนะฮะแล้วก็มีอีก3แบบนะครับให้น้ำหนักกับเรื่องนโยบายนะครับ3แบบแรกเนี่ยเป็นเรื่องของประชาธิปัตย์เลยเป็นเรื่องของคุณอภิสิทธิ์นะฮะประชาธิปัตย์เต็มตัวเลือกสุขุมพันธ์เต็มแรงอันนั้นยังพอทนนะฮะอันไหนอันนี้ฮะรักมาร์กอะไรฮะอ่านว่าอะไรอ่านเลือกคุณชายรักมาร์กเลือกคุณชายครับรักมาร์กมากรักมาร์กมากเลือกคุณชายครับโอ้แล้วตัวหนังสือมาแนวลูกทุ่งนิดๆเลทโทครับคือทุกวันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับผมเป็นคนบอกตรงๆผมชอบอาจารย์สุขุมพันธ์นะในการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยลดค่าความเป็นมนุษย์ของอาจารย์สุขุมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ในช่วงเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วก็เห็นความตั้งใจของอาจารย์สุขุมพันธ์นะครับในการพยายามแก้ปัญหาทุกเรื่องแม้กระทั่งในงานประชาไทยอาจารย์สุขุมพันธ์ก็ไปพูดใช่มั้ยครับเพื่อที่จะพูดอะไรไม่ตรงกับประชาธิปัตย์เลยสักอย่างนะครับโดยไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดอย่างนั้นด้วยซ้ำแต่มาจากจิตใจนะครับคือทำอย่างนี้เนี่ยคือทำอย่างนี้นี่ไม่แน่ใจว่าจะช่วยยาสุขุมพันธ์คือมันเป็นปัญหาที่หนึ่งคุณมาร์กเนี่ยหลงตัวเองอย่างมากเลยสองเนี่ยคือทำไมฮะหมายความว่าคุณผมรักมาร์กผมเลยต้องเลือกอาจารย์สุขุมพันธ์ก็อาจารย์ผมกลัวพวกเขาบ้านผมเมืองผมเลยต้องเลือกสุขุมพันธ์ใช่ไหมล่ะผมเห็นใจอาจารย์สุขุมพันธ์จริงๆนั่นแหละเขาได้ผลแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมที่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยพยายามจะรณรงค์ว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยนะครับต่อให้คุณไม่เลือกอาจารย์สุขุมพันธ์คุณก็ไม่อย่าไปวิจารณ์อาจารย์สุขุมพันธ์กันเสียหายเพราะแกไม่ได้ทำอะไรงานแกไม่ให้ประชาธิปัตย์นะคือก็นะฮะคือเขาเอาคุณอภิสิทธิ์มาเทียบกับอาจารย์สุขุมพันธ์เพื่อจะได้เห็นว่าอาจารย์สุขุมพันธ์ดีกว่าเยอะควรจะเลือกอาจารย์สุขุมพันธ์ดูลึกมากเรทอริกแล้วไม่น่านะลึกมากคุณชูวัฒน์คุณแซวเล่นฮะอันนี้แซวเล่นเขาลงกัน20กว่าคนนะฮะครับครับแต่คือผมคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขามองอะไรผิดเยอะเหมือนกันนะฮะครับเขายังคิดอย่างนี้อยู่อีกเหรอครับคือเขายังเชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ขายได้ในกรุงเทพโอ้โหผมว่าอาจารย์สุขุมพันธ์นะขายได้ครับคุณอภิสิทธิ์ขายยากแล้วครับคือถ้าคุณลงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึง ASTV ดิฮะ ASTV จะเล่นยังไง ASTV เขาไม่เอาคุณอภิสิทธิ์อยู่แล้วเขาหน้าป้ายหน้าก็เพื่อเอาใจคนใต้ด้วยก็บอกว่าลักสุเทพเลือกสุขุมพันธ์ด้วยไหมอ่ะครับแต่มีความต่างไหมฮะกับตอนที่พรรคเพื่อไทยชูว่าเลือกแมวได้ปูเลือกปูได้แมวก็ลองคือมันก็เหมือนกันนะฮะแล้วคุณก็ว่าอยู่ตลอดก็พูดไงฮะเขาก็โจมตีตลอดว่าเลยนะทักษิณคิดเพื่อไทยทำถูกไหมฮะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดอะไรทำนองนี้และพอมาถึงตัวเองก็ทำบ้างไม่เป็นไรครับคือคนมีสิทธิ์ทำนะแต่ว่าคุณก็ต้องรับผลด้วยนะครับว่าถ้าเล่นอย่างนี้เต็มตัวเนี่ยนะครับที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าถ้าอาจารย์สุขุมพันธ์แพ้รอบนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะลาออกไหมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคไหมลาออกจริงๆนะไม่ใช่ลาออกแล้วให้เขาเชิญกลับมาเป็นอย่างนี้จะลาออกจากคนกรุงเทพไหมขอพ่วงคุณกรไปด้วยนะฮะคุณกรรถคันแรกกันครับรถคันที่6นะฮะขอแกออกมาด้วยนะพูดด้วยเหมือนกันนะว่าจะลาออกจากแต่กรรมการบริหารที่จะดูแลเรื่องกทมคืออาจารย์ทุกคนถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งน่าสนใจถ้าผมเป็นเพื่อไทยผมก็ทำป้ายเลยว่าเกียรติอภิสิทธิ์ให้เลือกพงษ์สภัทรก็คือถ้าเล่นกันอย่างนี้หรือว่าไม่ชอบกรจาติกาวณิชเลือกพงษ์สภัทรครับใช่ไหมฮะหรือเราเป็นคนที่ไม่เอาประชาธิปัตย์แล้วก็บอกไปเลยว่าไม่ชอบอภิสิทธิ์เลือกใครก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือผมคิดว่าอย่างนี้ผมกลัวว่าวันที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าตาจนมากขึ้นหมายถึงว่าแพ้แน่แล้วเนี่ยนะเขาก็จะนัดสารพัดเลยฮะขึ้นมาเล่นเช่นเมื่อวานอภิสิทธิ์พูดเองไม่ใช่หรือว่าการรณรงค์เลือกตั้งคราวนี้ให้พูดเรื่องนโยบายก็เขาก็มันนโยบายตรงไหนเขาก็ทำอย่างนี้ฮะแล้วก็ปล่อยคุณชาวนนท์มาพูดอีกเรื่องไม่ได้นี่มันนโยบายตรงไหนมันไม่นโยบายฮะใช่ไหมครับเขามีนโยบาย3ป้ายหลังใช่แต่ป้ายนี้มันป้ายนโยบายไหมล่ะครับก็ชูตัวบุคคลนี่แหละฮะแต่ว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวตอนท้ายนี่ก็จะออกมาว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ตามฟอร์มเดิมนึกออกใช่ไหมแล้วก็ต้องติดป้ายใหม่ว่าเขามาแล้วคุณจะไปไหน
ขามาแน่เขามาจะไปไหนคุณจะไปไหนเขาไม่เอาคุณเนี่ยคุณจะไปไหนคืออยู่ดีๆทำให้เรื่องนี้กลายเป็นศูนย์รวมพระป่าไม่เอาประชาธิปัตย์ขึ้นมาเนี่ยครับมันจะแย่เอานะแต่ผมคิดว่าการชูคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นการปรับยุทธศาสตร์ที่พลาดแล้วก็เป็นการชูคุณอภิสิทธิ์เพื่อจะปิดฉากคุณอภิสิทธิ์นั่นแหละใช่ไหมคือผมคิดว่างานนี้เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์จบเลยครับจบทางการเมืองด้วยผมคิดว่าจบเขาจบไปนานแล้วก็จะเหลือแค่เป็นหัวหน้าใหญ่หรือเป็นหัวคะแนนใหญ่ในเขตหัวหน้าแก๊งเขามีเขตด้วยฮะมีห้าเขตข้างในต้องให้คุณอภิสิทธิ์ฮะวัฒนาไม่เคยแพ้เลือกตั้งฮะไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ลงเขตเขตตัวเองยังมีคนเอาของไปปาบ้านเลยคุณครับคือเขาไม่ใช่ลงเขตถ้าคุณพูดถึงเขตคุณต้องพูดถึงบรรหารคุณต้องพูดถึงคุณกรคุณอภิสิทธิ์ลงเขตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดครับนะฮะอันนี้ลำบากมากอันนี้ก็เป็นลักษณะของสสในกรุงเทพฮะอันนี้ว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เห็นไหมแต่คุณชวนนท์ก็พูดเรื่องนี้ฮะจริงๆเมื่อวานหลักๆคุณชวนนท์เนี่ยอาจคุณจตุพรครับว่าเก่งจริงคุณจตุพรก็หาเสียงเลยครับหาเสียงในกรุงเทพเลยเพราะคุณชวนนท์เนี่ยเชื่อว่าคุณจตุพรเนี่ยจะทำให้คะแนนเสียงในกรุงเทพตกเรื่องมาจากเรื่องของการเผาบ้านเผาเมืองผมคิดว่ารอบหน้าคุณชวนนท์ไปลงแข่งกับคุณจตุพรดีกว่าสักเขตนึงลงกันสักเขตนึงเอางั้นเลยฮะคือก็ต้องยอมรับฮะว่าคนกรุงเทพมีไม่ใช่ดิประชาธิปัตย์กับเสื้อแดงเรื่องนึงไงครับแต่ราคาของคุณชวนนท์กับคุณจตุพรน่ะไม่คือคุณจะเอาอะไรไปเทียบกันคือผมไม่คือรับไม่ได้อะฮะคือเขาออกมาพูดว่าตนจึงอยากให้พรรคเพื่อไทยพูดให้ชัดว่าพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเนี่ยผู้สมัครกทมพรรคเพื่อไทยนอกจากจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วจะเป็นตัวแทนของเสื้อแดงด้วยทำไมคุณลังพูดแบบนี้เสื้อแดงมันผิดตรงไหนฮะครับนะฮะเขาไม่ใช่คนแล้วเขาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าฮะนะฮะนั่นการหนึ่งฮะและคำพูดของคุณจตุพรในลักษณะว่าคนกรุงเทพไม่สนใจคนเผาบ้านเผาเมืองเพราะขณะนี้คนเสื้อแดงที่เป็นคนมีคนเสื้อแดงที่เป็นคนกรุงเทพมากขึ้นก็อยากพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่จึงอยากให้คุณจตุพรเดินหน้าหาเสียงและปราศรัยอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการพิสูจน์คำพูดครับไม่ต้องเสียมฮะคุณจตุพรเดี๋ยวเขาออกมาแล้วคุณจะหนาวเขาจัดรายการทีวีเหมือนกับที่คุณจัดนะครับครับนะครับจานดำเหมือนกันไปดูเรตติ้งเอาแล้วกันครับครับเรตติ้งเขาก็สูสีก็ใช่ไงก็ไปแข่งกันที่เรตติ้งก็ได้ครับนะครับถ้าอยากจะสู้กันอย่างนั้นแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณชวนนท้าต่อยเขาไปทั่วอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นอย่างนี้เสื้อแดงกับเพื่อไทยเขาอาจจะไม่ต่อยกลับก็ได้ครับนะครับจริงๆคุณราคาคุณก็จะยิ่งแย่นะคือผมว่าไปช่วยพรรคประชาธิปัตย์เรื่องนโยบายด้วยก็ดีนี่คือคำที่พวกคุณพูดกันเองนะครับแล้วพวกคุณเล่นกันอย่างนี้ก็ลำบากอยู่แต่ก็ไม่รู้จะให้คุณชวนนท์ทำอะไรนะฮะถ้าไม่ท้าต่อยคืออันนี้ไม่ได้อันนั้นจริงๆฮะคือเราไม่เห็นคุณชวนนท์พูดถึงนโยบายในการจะมีอะไรเป็นจุดคันงัดประเทศไทยทำให้กทมจะก็นั่นควรจะเป็นโฆษกหน้าที่โฆษกพรรคคือการพูดอะไรที่มันสร้างสรรค์ชัดเจนนะแต่นี่มันเป็นเรื่องของเกมการเมืองหมดละโลกวันนี้ก็วิเคราะห์มาเลยนะฮะว่านี่คือส่วนหนึ่งของยุทธการที่เขาเรียกว่าพิมพ์เขียวประเทศไทยเพื่อเป็นการกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเขาให้คำนิยามว่าเป็นแค่การเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้จากการแข่งเสนอนโยบายที่แข่งเมื่อไหร่ก็แพ้มาเป็นการหาเหตุผลมาหักล้างทำลายความชอบธรรมของฝ่ายตรงข้ามผมว่าคุณชวนนท์ก็ทำตาม strategy นี้แหละยุทธศาสตร์นี้แหละนะฮะคือไม่ต้องเสนออะไรไม่ต้องมีความคิดใหม่อะไรนะฮะแค่ใช้เหตุผลหักล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเรื่อยๆก็เป็นเรื่องของการโต้วาทีไปเรื่อยๆครับแต่ผมแนะนำเลยฮะพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่ปรับเรื่องของการใช้ความเกลียดชังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเผาบ้านเผาเมืองหรือเกลียดชังคุณทักษิณเนี่ยนะมันจะไม่เห็นความหวังที่จะออกมาจากประชาธิปัตย์เลยในการปลองดองหรือนำประเทศไทยไปข้างหน้า คือผมพูดอีกเรื่องนะขออนุญาตนะผมรู้ว่าคนหลายคนก็ไม่ชอบฟังอันนี้คุยเรื่องเมืองนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดคุณพยายามจะเอาความขัดแย้งทางการเมืองมาลงในระดับของมหานครเนี่ยมันมีฮะเพราะว่าในหลายๆประเทศในโลกเนี่ยมันมีงานวิจัยเยอะมากว่าเมืองภายหลังจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วจะมีทิศทางไปยังไงนะครับหมายความว่ามันเป็นนโยบายได้ว่าในเมื่อมันเกิดความขัดแย้งเกิดสงครามกลางเมืองเกิดอะไรเนี่ยจะฟื้นฟูเมืองให้ดีขึ้นยังไงนะครับจะทำให้สองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ยังไงถ้าเกิดคุณจะสู้กันในเรื่องนี้ก็สู้ไงแล้วคุณจะมีอนุสรณ์สถานยังไงคุณจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะครับคราวนี้มองในแง่บวกได้ไงเช่นสังคมหลังจากที่มีการขับไล่ผู้นำเผด็จการออกไปสังคมหลังจากที่มีการนองเลือดในเมืองเนี่ยเขาจะมีนโยบายมีเออร์เบิร์นดีไซน์ใหม่ๆยังไงมีนโยบายอะไรแต่นี่ไม่ใช่ฮะคุณกลับกลายเป็นว่าเอาปัญหาชาติเนี่ยมาโหมลงไปในเมืองให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเนี่ยมันผิดนโยบายเมือง
ครับนะครับคุณทำอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปใหญ่ไงถ้าคุณอยากจะทำเช่นคุณอยากจะฉกฉวยสถานการณ์คุณก็ต้องบอกไปเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเลือกอาจารย์สุขุมพันธุ์แล้วจะทำให้เมืองมันมีความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นยังไงกับฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่นี่ไม่ใช่คุณพยายามจะบอกว่าคุณใช้เงื่อนไขการเลือกตั้งไปโจมตีอีกฝ่ายนึงอันนี้มันไม่มีทั้งนโยบายไม่มีทั้งวิสัยทัศน์ไม่มีทั้งอะไรที่มันสร้างสรรค์เลยอ่ะครับแล้วมันก็เลยทำให้พรรคกลายเป็นพรรคเพื่ออดีตไม่ได้พรรคเพื่ออนาคตนะทีนี้ลำบากฮะก็เอาใจช่วยคือเอาใจช่วยอาจารย์สุขุมพันธ์จริงๆครับครับผมแบบไม่คิดว่าอาจารย์สุขุมพันธ์ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เลยครับถ้าอาจารย์สุขุมพันธ์แพ้เนี่ยก็ออกจากประชาธิปัตย์ฮะจริงๆผมว่าอาจารย์สุขุมพันธ์มีอนาคตมีอนาคตและทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ในหลายๆเรื่องนะครับโดยสไตล์การเลือกตั้งหาเสียงอาจารย์สุขุมพันธ์ไม่